เนี่ยครับจอตาดอกออกมาแล้วครับเดี๋ยวใส่เบื้องไกลๆครับอันนี้ต้นบะไยเลยครับเป็นต้นที่ผมทำการทดลองนะครับเห็นว่าผมเพื่อนเห็นว่าครับนี่การเสริมรากมะละกอเนาะผ่านไป1เดือนกับอีก10วันนะครับเบิ่งผลงานครับเนี่ยแผลเขาจะเริ่มสนิทแล้วแล้วที่เห็นได้ชัดเลยครับนี่มีมีกิ่งมีหยังแตกมาเพิ่มอยู่จริงๆควรน่ะรีออกนะครับเนาะแต่ว่าผมหวังเสียดายเนาะผมก็สิเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ครับปัญหามันแตกงามมาเพิ่มอีกเนาะครับเนาะมันนี่ดีใจแฮงครับเลยเนี่ยมาอัปเดตมายางซองยางกลุ่มเบิ่งครับนี่เพื่อนสิเห็นบ่ครับนี่ที่ผมสีเนาะก็อาจสิซุ่มบ่สัตว์อันนี้คือจอตาดอกแล้วมั้ยครับทำการเสริมรากเนี่ยข้าวเดียวครับต้นติเตียนั่งได้ครับนี่สูงอยู่ที่ประมาณ80เซนเองครับเนี่ยโอ้บ่คิดว่าสิออกดอกไว้ปานนี้ครับเนี่ยให้เบิ่งชัดๆเลยครับเริ่มออกตั้งแต่เนี่ยครับเนี่ยออกตานี่เลยเนี่ยมา2คือมีสุกสุกขอสุมุมเนาะต้นก็บ่ได้ใหญ่ได้สูงเนี่ยเดี๋ยวให้เบิ่งมุมกว้างครับเนี่ยก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะก็แสดงว่าที่การเสริมรากเข้าไปนี่ซอยให้เขานี่ต้นเตี้ยเนาะเล็งดอกเล็งหยังไว้ครับส่วนสายพันธุ์นี่ที่ผมเฮ็ดสิเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์เนาะผมเพาะโตฮอลแลนด์จริงๆว่าสิเอาอันพันธุ์ตำบักหุ่งไอ้หยังก็แขกดงแขกดํานี่ล่ะแต่ว่ามันหาบ่ได้ผมเพาะได้ตัวนี้ผมก็เลยลองเอาตัวเอ้าจังได๋ก็ได้ได้ตัวนี้มาแล้วก็ลองเบิ่งก่อนก็เลยทําการปลูกที่แรกนะผมจะปลูกตัวนี้ก่อนนะครับเนาะที่แรกผมเลี้ยงใส่กระถางก่อนแล้วผมก็มาตั้งดินอีกตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่เสริมรากนะครับเนาะผมก็สิทําการแบบเพาะใส่ถุงก็เป็นชุดเดียวกันครับคือเน้นย้ําการเฮ็ดแบบนี้ต้องให้ขนาดลําต้นที่ใกล้เคียงหรือบ่เล็กเกินไปนะครับเนาะเนี่ยแล้วถ้าทําการติดแบบนี้ด้วยที่ประมาณ1เดือนครับกับปี20มื้อก็สามารถแกะแผลได้เนาะเห็นได้ดีเลยครับถือว่าผลงานนี่ถือว่าใส่ได้ครับก็ดีใจให้กันได้เนาะลองเห็ดแล้วมันออกมาจังซี่เนาะครับนี่ผมเห็ดทดลองมาอยู่นี่2ต้นครับจังได๋เดี๋ยวผมสิมีการอัปเดตผลงานเรื่อยๆเนาะกับสวนการเห็ดการเสริมรากมะละกอครับว่าเขาจะออกลูกตั้งแต่ต้นติดเตียงซี่เลยบ่ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมื้อนี้มื้อหน้าพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบายไปก่อนเด้อครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ่งอีกต้นนึงต้นที่เสริมรากเนาะแต่ว่าก็ยังยอดมันบ่ค่อยดีนะครับมันอยู่ทางปุ่นแต่ก่อนไปพอดียางกายมาทางนี้เนี่ยผมงานครับบ่เข้าใจกันได้ที่ว่าตัวทางล่างนี่คือทรงฮอลแลนด์เลยครับแต่ว่าตัวทางเทิงนี่มันขึ้นไว้ป๋อมเนสันเนาะ มันต่างกันนะครับมันแบ่งเป็น2ชุดนี่นะเนี่ยอันนี้ก็ปลูกไว้ซื้อครับหายไปที่หลังจากที่ทําการเนี่ยเสริมอันนี้แหละลองตอกเบิ่งตอก2อันเลยครับคนทางล่างอยู่เหงานําฮะโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งอันต้นนี้ครับสีเสริมรากผมว่ามันหน่อยมันโค้งๆมีเบี้ยวมั้ยหรือว่ามันเป็นอีหยังบ่นี่ว่าสิลองอันเด็ดหยอดเบิ่งเนาะครับเนาะตัวนี้ก็เสริมรากคือกันครับนี่เสริมรากเหมือนกันติดเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวทุนแต่ว่าตัวนี้ผมสิทดลองอีกอย่างนึงก็คือเคยเห็นบ่นี่ครับมียอดจังซี่เนาะคืออยากให้มันแตกเป็นพุ่มเตี้ยครับผมก็สิทําการเนี่ยครับเด็ดยอดเด็ดยอดทิ้งเนาะเป็นการเกินว่าหยังก็ให้มันแตกกิ่งแตกงามมั้ยเนาะครับเนาะมาทดลองไปน้ํากันครับตัวนึงส่วนอีกตัวนึงที่ออกดอกแล้วผมก็สิบ่เฮ็ดอีหยังเนาะเด็ดยอดพัดทิ้งออกซี่เลยครับเดี๋ยวต่ออย่างนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวต่อมาอย่างสีเลยแต่สังเกตเป็นวายยอนมันสิงงอเนาะผมก็เร็วว่าเอาไหวดีกว่าอย่ามันตายนี่เด็ดแล้วเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันครับว่ามันสิออกยอดออกยังไม่บ่ตัวนี้ก็ฮอลแลนด์คือกันครับทดลองคนละต้นครับเดี๋ยวสิมีการอัปเดตของงานเรื่อย
นะครับโอเคครับผม